นี้นะคะมาติดตามกรณีที่ตำรวจปราบปรามนะคะสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียักยอกเงินกว่า1,000 ล้านบาทของสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งได้นะคะโดยนำผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ค่ะบรรยากาศสดๆจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณพิเนตรวรรณังกูลนะคะตอนนี้ก็รอพร้อมที่จะรายงานสดถึงบรรยากาศในการแถลงข่าวอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเชิญค่ะคุณพิเนตรค่ะก็คุณหาลั่นฟังนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็อ้างว่าจะทำการเบิกถอนเงินนะครับซึ่งเป็นชื่อบัญชีเงินฝากของก็คุณทหารราชบัณฑิตนะครับจำนวนสวัสดีครับซึ่งเห็นอยู่ขณะนี้คือบรรยากาศสดๆของการแถลงข่าวของทีมตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มนายทรงกรดศรีประสงค์ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาบิ๊กซีศรีนครินทร์ครับหลังจากร่วมกันกับนางสาวอมพรน้อยสำริดผอ.กองคลังสถาบันเทคโนโลยีจากเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตกรณีที่ร่วมกันลักลอบชดยักยอกทรัพย์จากสถาบันเทคโนโลยีจำข้าวเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตมูลค่ากว่า1,663 ล้านบาทครับโดยพิธีการเบื้องต้นนะครับโดยนางสาวอมพรน้อยสำริดนะครับเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการเบิกถอนเงินจากธนาคารออมทรัพย์แก้ไขจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาเทคโนโลยีจำข้าวเจ้าคุณทหารราชบัณฑิตจำนวนเงิน50 ล้านบาทโดยวิธีการสั่งจ่ายโดยแคชเชียร์เช็คโดยอ้างกับทางอธิการบดีว่าจะเป็นการนำเงินฝากเข้ากับสถาบันการเงินเพื่อหวังดอกเบี้ยในการกำไรนะครับต่อมาเมื่อวันที่2ตุลาคม2557ได้มีการถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขานิคมอุตสาหกรรมราชบัณฑิตจำนวนเงิน30 ล้านบาทด้วยวิธีการเดียวกันรวมเป็นเงิน80 ล้านบาทนะครับโดยคาดว่าได้มีการนำเข้าบัญชีปลอมซึ่งคาดว่าบัญชีดังกล่าวเป็นของบัญชีนายพูนทรัพย์นายการนายพูนศักดิ์บุญสวัสดิ์ซึ่งการเปิดก่อนหน้านี้รอไว้แล้วนะครับเมื่อเจ้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่มิถุนายน2555ถึงตุลาคม2555ได้มีการก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วกว่าหลายครั้งรวมเป็นเงินในครั้งนี้1,663 ล้านบาทครับที่ในขณะนี้เป็นบรรยากาศสดๆของที่เจ้าที่ตำรวจกำลังแถลงข่าวในขณะนี้ครับนี่คือขั้นตอนนะครับที่ผู้ต้องหานะครับได้ร่วมในการทำความผิดครับซึ่งอย่างไรก็ตามตอนนี้ครับที่ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลอยู่ว่าในเครือข่ายจะมีเครือข่ายที่ยังเหลืออยู่หรือไม่หรือเป็นการทำผิดแค่2 คนนะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็คงจะมีการแถลงข่าวที่ตำรวจต่อไปครับค่ะนั่นคือรายงานบรรยากาศสดในการแถลงข่าวเข้ามาจากคุณพิเนตรวรรณังกูลนะคะติดตามอีกเรื่องนึงค่ะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะก็ยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมานะคะทำให้ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างมากขึ้นค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงฝนก็ยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดพื้นที่ทั้ง11อำเภอถูกน้ำท่วมขังเต็มทุกพื้นที่ขณะที่ทางจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว6อำเภอค่ะประกอบไปด้วยอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองศรีนครินทร์กงหราเขาชัยสนและบางแก้วนะคะส่วนอำเภอพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอตะโหมดป่าบอนและปากพยูนอยู่ในระหว่างการสำรวจค่ะส่วนโรงเรียนในอำเภอเมืองและอำเภอควนขนุน16แห่งก็ยังปิดการเรียนการสอนเนื่องจากเส้นทางและบริเวณภายในโรงเรียนมีน้ำท่วมค่ะสวนยางพาราและนาข้าวจมอยู่ใต้น้ำกว่า 100,000 ไร่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า 12,500 ครัวเรือนนะคะและหลายหมู่บ้านก็ยังคงรอรับการช่วยเหลือขณะที่เส้นทางหลวงสายเอเชีย41ฝั่งขาขึ้นกทมค่ะที่บริเวณแยกโพทองอำเภอควนขนุนมีน้ำท่วม1เลนเป็นระยะทางยาวกว่า500เมตรค่ะรถเล็กต้องใช้ความระมัดระวังส่วนเส้นทางจากแยกโพทองไปสู่อำเภอศรีบรรพตและเส้นทางแยกโพเข้าอำเภอควนขนุนถูกน้ำท่วมสูงกว่า 40-50 เซนติเมตรนะคะและน้ำไหลแรงมีสีแดงขุ่นทำให้รถเล็กไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ค่ะไปดูที่จังหวัดยะลานะคะน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วค่ะระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีที่สวนสีเมืองระดับน้ำอยู่ที่16เมตร30เซนติเมตรสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้40เซนติเมตรค่ะเนื่องจากยังมีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าที่เขื่อนบางลางจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนลงมานะคะแล้วก็คาดว่าน้ำจะมาถึงเมืองยะลาประมาณช่วงเที่ยงค่ะดังนั้นต้องระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้พบศพของเด็กชายอชิรวิทย์สาแลอายุ9ปีค่ะที่จมน้ำสูญหายไปในพื้นที่อำเภอบาลออำเภอรามันเมื่อวานนี้โดยศพลอยไปติดอยู่ที่ท่อระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะญาติได้นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วทั้งนี้การเสียชีวิตดังกล่าวถือว่าเป็นรายที่3แล้วนะคะหลังจากที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดยะลาไปดูที่ปัตตานีค่ะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีก็คาดการณ์นะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ขยายวงกว้างไปอีกใน2อำเภอค่ะก็คือที่มายอและโคกโพทำให้มีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว10อำเภอ52ตำบล193หมู่บ้านมีผู้ประสบภัย 1,098 ครัวเรือนค่ะทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาเป็นบางช่วงและมีน้ำไหลจากจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสมาสมทบอย่างต่อเนื่องในแม่น้ำสายบุรีค่ะทำให้แม่น้ำปัตตานีระบายน้ำออกสู่ทะเลที่อ่าวปัตตานีลดลงตามระดับน้ำขึ้นน้ำลงจึงคาดว่าจะมีน้ำท่วมสูงอีกต่อเนื่องไปอีก 4-5 วันค่ะส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานีล่าสุดที่ตำบลปาระเฮาะในอำเภอเมืองปัตตานีนะคะบ้านเรือนกว่า200หลังคาเรือนจมอยู่ใต้น้ำและพื้นที่บ้านจางาและบ้านยืโมะในตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองค่ะซึ่งเป็นตำบลรอยต่อระดับน้ำสูง2เมตรทำให้จำนวนน้ำเพิ่มมากขึ้นไหลทะลักท่วมขยายวงกว้างไปจนถึงริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสนะคะส่งผลให้โรงเรียนบ้านปะกาฮารังและถนนถูกน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรค่ะโรงเรียนจึงต้องหยุดการเรียนการสอนค่ะขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้น้ำทะเลหนุนค่ะทำให้เขตเทศบาลเมืองปัตตานีทั้ง18ชุมชนจมอยู่ใต้น้ำแล้วระดับน้ำได้ลดลงเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมามีเพียงที่ตำบลจะบังติกอในตำบลสบารังและตำบลรูสมิแลนะคะที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง 30-50 เซนติเมตรไปกันที่จังหวัดตรังค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประกาศให้อำเภอนายงและอำเภอเมืองตรังเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินจากภาวะน้ำท่วมแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดยังไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนถนนทางเข้าสำนักสงฆ์ควรสงฆ์รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ค่ะและฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำที่ท่วมสูงจากเดิม 20-70 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเป็น 30-90 เซนติเมตรค่ะชาวบ้านต้องเร่งอพยพสิ่งของและสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยทั้งนี้ทหารจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ได้ออกแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยด้วยค่ะส่วนที่สุราษฎร์ธานีนะคะตำรวจได้รับแจ้งจากเรือประมงโชคสมคิด29ค่ะว่าเรือรั่วใกล้จะจมหลังจากที่ออกมาหาปลาที่บริเวณหมู่เกาะอ่างทองนะคะในนั้นมีลูกเรือรวมทั้งหมด10คนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงพบเรือลำดังกล่าวและสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าคลื่นลมแรงค่ะทำให้เรือกระแทกกับต้นไม้ที่ลอยอยู่ในทะเลจนทำให้เรือรั่วค่ะขณะที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาของสงขลานะคะคลื่นลมก็มีกำลังแรงส่งผลให้ต้นสนขนาดใหญ่ต้านความแรงของลมที่กระโชกไม่ไหวค่ะหักโค่นล้มพาดลงมาถึงบนถนนแต่ว่าโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีประชาชนหรือว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในบริเวณนั้นนะคะจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและในบริเวณเดียวกันค่ะก็ยังมีกิ่งสนขนาดใหญ่ต้านความแรงของลมกระโชกแรงไม่ไหวหักโค่นลงมาเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้เทศบาลนครสงขลาเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะส่วนสภาพอากาศทั้งภาคเหนือนะคะก็ยังคงจะหนาวเย็นไปต่อเนื่องค่ะโดยอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียสนะคะในขณะที่คาราวานของครอบครัวข่าว3นะคะก็ได้ลงพื้นที่อุ้งผางค่ะเพื่อไปมอบผ้าห่มคลายหนาวค่ะโดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสที่จังหวัดเชียงรายอุณหภูมิได้ลดลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่วัดที่สถานีเกษตรนะคะศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายอยู่ที่ 7.7 องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องก่อกองไฟผิงคลายหนาวตั้งแต่เช้าแล้วก็กลางคืนค่ะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามยอดดอยให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมรับอากาศที่หนาวเย็นลงอีกค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวเนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 5-10 องศาเซลเซียสชาวบ้านต้องเร่งเข้าป่าเพื่อหาเศษไม้ท่อนนำมาทำเป็นฟืนกอบผิงไฟคลายหนาวค่ะ
ขณะที่วันนี้นะคะคารวังครอบครัวข่าว3ค่ะก็นำโดยทีมผู้บริหารข่าวของไทยทีวีสีช่อง3นะคะได้ลงพื้นที่อำเภออุ้งผางจังหวัดตากนำผ้าห่มแล้วก็อุปกรณ์กีฬาค่ะไปมอบให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารตามโครงการน้ำใจไทยสู่ภายหนาวนะคะโดยจุดแรกนั้นก็จะมอบกันที่โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่านะคะซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะมีเด็กนักเรียนอยู่96คนส่วนสภาพอากาศในเช้าวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 3-4 องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะและในช่วงเปิดประเด็นวันนี้นะคะเราจะมาดูประเด็นเรื่องของของขวัญปีใหม่นะคะที่ทางรัฐบาลนั้นตั้งใจที่จะมอบให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะคะซึ่งในปีนี้ในการออกแบบแพ็กเกจนั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงนะคะที่จะมีการคลอดรูปแบบของขวัญออกมาในแต่ละรูปแบบนะคะโดยหนึ่งในนโยบายที่จะช่วยเหลือคนจนนั่นก็คือเรื่องของการมอบที่ดินทำกินนะคะของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ผู้ยากไร้ทั้งหมด1ล้านไร่ด้วยกันนะคะถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยทีเดียวซึ่งในปีหน้านะคะก็จะเริ่มนำร่องแจกกันในล็อตแรก 5,000 ไร่นะคะในพื้นที่ทั้งหมด4จังหวัดนำร่องกันก่อนค่ะค่ะก็มีการทำเป็นระยะนะคะโดยที่บอกว่ามีจังหวัดนำร่องกันก่อนก็คือที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีการเลือกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดนำร่องนะคะโดยวิธีการก็คือดึงให้ชาวบ้านให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของป่าชายเลนนะคะก่อนที่จะมีการแจกที่ดินนะคะบริเวณที่เป็นป่าชายเลน 6,800 ไร่นะคะโดยให้เกษตรกรนั้นได้ดูแลร่วมกันค่ะโดยอนุญาตให้มีการเลี้ยงกุ้งในรูปแบบของสหกรณ์ได้นะคะติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณปุญญนุชเกรียงไกรวณิชค่ะพันไม้ที่หลากหลายบริเวณชายฝั่งทะเลสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนในตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจากเดิมเคยถูกบุกรุกทำนากุ้งจนระบบนิเวศถูกทำลายและกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำพื้นที่เหล่านี้กลับมาฟื้นฟูเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินคืนให้กับราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในรูปแบบของสหกรณ์ซึ่งจะไม่มีใครได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทดลองฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมค่ะโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งนะคะฝั่งหนึ่งค่ะก็คือทดลองปลูกป่าโกงกางผ่านมา6ปีค่ะต้นโกงกางนั้นสูงไม่ต่ำกว่า3เมตรนอกจากจะป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแล้วก็ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กที่สำคัญด้วยขณะที่อีกฝั่งนึงค่ะก็ได้ทดลองให้เกษตรกรนั้นใช้เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำค่ะโดยใช้วิธีตามธรรมชาตินะคะจะไม่ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรใดๆมาลงในพื้นที่ทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลายพันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรเองมีรายได้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะป่าชายเลนที่ถูกฟื้นฟูจนเต็มพื้นที่ทำให้ระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งทั้งแร่ธาตุหน้าดินและสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ๊วยปลากระพงขาวปลาเก๋าปลากระบอกหอยนางรมหอยแมลงภู่หอยแครงปูแสมปูทะเลและปูม้าทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องเสียสุขภาพจากการใช้สารเคมีเพราะจะใช้วิธีปล่อยน้ำจากฝั่งป่าชายเลนเข้าสู่แปลงเลี้ยงแล้วกักน้ำไว้1เดือนเมื่อสัตว์น้ำโตเต็มที่ก็ปล่อยน้ำออกสู่ฝั่งป่าชายเลนเช่นเดิมผลผลิตก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติแต่ในเมื่อวันนี้ป่าใจเลนอีกข้างนึงมีความสมบูรณ์ก็จะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อนำสัตว์น้ำจากป่ามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ชาวบ้านปล่อยน้ำก้าวออกเนี่ยก็จะช่วยให้จำนวนตัวสัตว์น้ำที่เข้าไปอยู่ในแปลงมีมากยิ่งขึ้นความสมบูรณ์ของความหลากหลายความหลายชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ำที่เข้ามาอยู่ในแปลงก็จะมีมากขึ้นนายแสวงโต๊ะยีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตำบลท่าซักหนึ่งในเกษตรกรที่ได้สิทธิ์เข้าไปใช้ที่ดินที่ถูกจัดสรรคืนให้กับประชาชน500ไร่เล่าว่าเมื่อปี2521มีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำนากุ้งในตำบลท่าซักเป็นจำนวนมากทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมจนปี2530ชาวประมงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้เลยทำให้ชาวบ้านเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนและร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนมาถึงทุกวันนี้จาก30มาถึง40 10ปีนี่เราจะไม่เห็นป่าตีนเลยครับพอป่ามา
ป่ามาปลาก็มาจากเมื่อก่อนเราหากินได้แค่เดือนพฤษภาตอนนี้เราหากินได้ทั้งปีเลยครับไม่ว่าปูไม่ว่าปลาไม่ว่ากุ้งในลำคลองเราหากินได้ทั้งปีเลยครับยังให้กฎบังคับอย่างเดียวว่าพวกเราไม่ตัดป่าไม่ทำลายป่าครับเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด 141,774 ไร่ปัจจุบันยังคงสภาพเป็นป่าชายเลนอยู่ร้อยละ52หรือ 73,550 ไร่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ48ถูกแปลสภาพไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งพื้นที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่เกษตรกรรมเมืองและสิ่งก่อสร้างทั้งที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเข้าไปจัดสรรพื้นที่ป่าบุกรุกและเสื่อมสภาพแล้วให้กับราษฎรผู้ยากไร้เข้าไปใช้ทำกินโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศต่อไปชวดลสัทธาพรถ่ายภาพปุญญนุชเกรียงไกรวณิชรายงานสำหรับพื้นที่ป่าชายเลน 6,800 ไร่นะคะซึ่งอยู่ในตำบลปากพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องนะคะที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเตรียมที่จะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะหรือว่าชาวบ้านทั้งหมด357รายด้วยกันตามนโยบายการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนยากจนของรัฐบาลชุดนี้ค่ะซึ่งในจำนวนนี้นะคะ 1,000 ไร่จะจัดเอาไว้สำหรับผู้ยากไร้ค่ะโดยพื้นที่บ้านปากพญาตำบลปากนครจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกคัดเลือกจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะให้เป็นโครงการต้นแบบการจัดสรรที่ดินให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติโดยพื้นที่ดังกล่าวนะคะถูกขอคืนจากเกษตรกรที่เคยเข้ามาถือครองแล้วแล้วก็เปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นนากุ้งนะคะโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินเกือบ 30,000 ไร่ด้วยกันจนส่งผลทำให้ป่าชายเลนในท้องที่อำเภอเมืองแล้วก็ที่อำเภอปากพนังนั้นเกิดความเสื่อมโทรมทั้งหมด 12,611 ไร่ค่ะค่ะโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าการดำเนินโครงการนำร่องในระบบสหกรณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ค่ะจะช่วยลดความขัดแย้งและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนและให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ป่าควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ว่าการนำพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำนากุ้งอยู่แล้วไปแจกคืนให้กับผู้ที่บุกรุกค่ะก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบุกรุกป่าชายเลนสมบูรณ์แห่งอื่นๆด้วยแต่ว่านายชลทิศสุรสวัสดีค่ะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันนะคะว่าไม่ได้แจกที่ดินแต่ว่าเป็นแค่สิทธิ์ทำกินอย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยนะคะว่าจะต้องควบคุมอยู่ภายใต้การคัดสรรผู้มีสิทธิ์จากทางกระทรวงมหาดไทยค่ะและการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์ให้ทำกินในรูปแบบสหกรณ์ชุมชนป่าชายเลนที่จะต้องปลูกป่าและดูแลป่าด้วยนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนยกแรกนะคะและขั้นตอนการดำเนินการก็จะต้องส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาว่าพื้นที่ใดจะทำได้จริงหรือไม่ถ้าหากว่าสามารถทำได้ก็จะต้องส่งต่อให้กับทางกระทรวงมหาดไทยจัดคนลงไปในพื้นที่นั้นๆ นะคะซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีจำนวน 1,600,000 คนค่ะซึ่งการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยก็อาจจะไม่เพียงพอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจึงมีแนวคิดนะคะว่าจะต้องจัดเป็นรูปแบบของสหกรณ์หากประชาชนเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงเพราะว่าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันค่ะก่อนหน้านี้มันยังไม่มีสำหรับการพิจารณาที่ทำกินนั้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นผู้พิจารณาค่ะซึ่งก็อาศัยหลายปัจจัยในการที่จะพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิลำเนานะคะตลอดจนรายได้ตลอดทั้งปีก็จะต้องไม่เกิน 30,000 บาทด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ที่ทางรัฐจะนำมาจัดสรรที่ทำกินให้กับประชาชนหรือว่าเกษตรกรได้ทำกินนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการทวงคืนผืนป่ากลับมาได้นะคะจากการที่นายทุนต่างๆไปอ้างเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือเป็นพื้น
ื้นที่ที่มีการบุกรุกโดยเจตนาแล้วก็หรืออาจจะเป็นนอมินีให้กับนายทุนนั่นเองค่ะค่ะเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความท้าทายของภาครัฐเพราะว่าปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งพื้นที่ป่าแล้วก็ป่าชายเลนนั้นถือว่าเหลืออยู่น้อยนะคะความท้าทายที่ว่านี้ก็คือจะทำอย่างไรนะคะให้ไปสามารถยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกไปแล้วนะคะกลับมาเพื่อจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้นะคะอีกจุดนึงก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจนะคะแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติมนะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับการรุกที่ป่าเช่นกันนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เป็นความคืบหน้านะคะกรณีที่ชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ค่ะขับไล่พระที่รุกป่าเพื่อสร้างสำนักสงฆ์นะคะโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไกล่เกลี่ยจนยอมออกนอกพื้นที่แล้วค่ะพระมหาเสาค่ะเลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีขอรภูมิและคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองกว่า10รูปพร้อมกับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและประชาชนในตำบลตรึมที่อำเภอศรีขอรภูมิกว่า100คนนะคะร่วมกันประชุมหารือค่ะเพื่อหาข้อยุติกรณีที่นายสันติบุตรงามผู้ใหญ่บ้านโคกศิลาหมู่ที่17ทำหนังสือถึงเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองฝ่ายสงฆ์นะคะว่ามีพระรูปหนึ่งเข้ามาสร้างสำนักสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและลักลอบตัดไม้ทำลายป่าได้รับความเสียหายต่อพื้นที่สาธารณะของชุมชนค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีความขัดแย้งกับชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยที่พระรูปดังกล่าวมาเรียรายเงินเพื่อทำการก่อสร้างสำนักสงฆ์ทั้งนี้พระรูปนี้ก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการเข้ามาในพื้นที่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีค่ะมาร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นอะไรนะคะซึ่งการคิดสร้างสำนักสงฆ์ก็ต้องการให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของคนในชุมชนและส่วนตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่นานค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อมีการหารือกันแล้วเสร็จพระรูปดังกล่าวก็ยินยอมที่จะถอนตัวเองออกจากสำนักสงฆ์แล้วค่ะซึ่งก็สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามประเด็นเรื่องของเกลือหิมะที่เป็นปัญหากันอยู่ที่เชียงใหม่นะคะมีการชี้แจงจากเจ้าของโครงการเป็นที่เรียบร้อยนะคะนอกจากนั้นมาติดตามก่อนเป็นข่าวด้วยสักครู่เดียวค่ะ